รอก่อนเดี๋ยวกูให้กดอีกรอบสวัสดีครับแต่ละขวดไม่ต่างกันครับมันแค่ต่างกันที่ส่วนผสมครับผมวันนี้เรามีประชุมตอน3ทุ่มเมื่อวานพี่ตื่นตอนไหนครับหมายถึงวันที่เล่นไอ้วาโลป่ะใช่ป่ะเฮ้ยจริงจังนะยืนนานชิบหายเลยว่ะเฮ้ยแต่มันแต่ตอนนี้มันก็ 25% แล้วนะมันก็ถือว่าไม่นานมากนะอันนี้คือ 25% ละขึ้นมาทานข้าวยังเรียบร้อยแล้วครับผมกินราเมงไปคอยที่ใหญ่เยอะมากธรรมดาครับมันส่งทุกคนไงเป็นแก๊งน่าครับน่าจะมีขวดเอ้ยน่าจะมีโคเคนกัญชาแน่ประมาณ 5,000 เอ้ยจุ้ย 1,500 ประมาณ 1,500 ประมาณ 1,500 เดี๋ยววีหายาวเลยพี่ก๊อฟกำลังกลับครับพี่ก๊อฟประชุมวอทครับประชุมวอทกำลังกลับแกแน่มาประมาณ2ทุ่มครึ่งประมาณนี้ไม่ก็2ทุ่มยืมรถใครก็ได้บันนึงพี่นัทยืมหน่อยดิมอไซค์น่ะดีกว่าวอทที่จะทำทีละขวดก็ใช่ครับแต่ว่าแทนด้วยจำนวนและเวลาไงก็ดีนะผมว่าก็ดีมันบางทีคนบางทีมันกดไว้แล้วก็เดินไปทำนู่นทำนี่ได้อะมันก็ดีดีครับออฟสวัสดีครับเล่นมาโลป่ะพี่แบบวันนั้นเหตุการณ์ผมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยคนดูเหตุการณ์มีคอปเปอร์ขายไหมคะครับยาให้เฮียน็อตอันนึงตะคิวขึ้นแล้วบอกมันเดี๋ยวมันเตรียมอุ้มกูด้วยยังไม่ตีครับตอนนี้ต้องจัดสรรเงินแก๊ง20ใช่ไหมพี่ที่ส่ง10ไม่ใช่หรอถามไอ้วอดิ10ป่ะไอ้ที่ส่งแค่พี่10ใช่ป่ะแล้วก็ไอ้ยาอย่างละ50ถูกไหมใช่ถูกใช่ใช่เรื่องมันเกิดจากได้ครับแต่รอพี่ครับยาก่อนเรื่องมันเกิดจากพี่เรียกอะไรผมโอนเงินไปให้ครับไม่ได้พูดสักทีรอส่งทีเดียวแล้วค่อยโอนเงินสุดท้ายโอเคพี่โอเคเรื่องมันเกิดจากสวัสดีตอน 1:50 สวัสดีครับเรื่องมันเกิดจากไอ้กูมไอ้กูบอกพี่6 โมงเช้าเวลามันก็ไม่มีอะไรหรอกก็6 โมงเช้าปกติไอ้กูมันก็6 โมงเช้าปกติสักพักนึงมึงอยู่ไหนกันเนาะไอ้น้ำมึงอยู่ไหนเนี่ยหัวตั้งมาพี่แบงค์มาเฮ้ยใครแม่งนอนวะเฮียไม่นอนล่ะยาวๆได้หมดอ่ะสักพักหนึ่งพี่ก๊อฟก็มีประโยคลั่นออกมาว่า5คนเรามีผมไอ้กูมผมกูมไปพี่แบงค์พี่ก๊อฟ5คนแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งกดนะก๊อฟลั่นว่าคนใดคนหนึ่งที่ไปนอนตีแตกแต่จะไม่ใช่กูกูจะไม่ใช่คนแรกที่บอกว่าไปนอนเอาแล้วเหตุการณ์คือเกิดขึ้นตอน 4:00 ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนต้องบอกก่อนว่าท้าวความก่อนว่าตอนก่อนหน้าเนี้ยเราเล่นวาโลตั้งแต่ 1:00 เพราะเราไปเทสมาไอ้เทนนิ่งใหม่อยู่ใช่ป่ะเทสปิดจอเทนนิ่งเสร็จปุ๊บเราต่อที่วาโลเล่นยาวๆ 3-4 โมงเอ้ย 3-4 ชั่วโมงว่าพี่แบงค์เล่นอยู่ตอนแรกออกไปกินตีน้อยนั่งดูอยู่พวกมึงกลับมาประมาณ 3:00 กว่าพี่แบงค์เข้าตี 4:00 ลั่นมาปุ๊บมันคือศึกศักดิ์ศรีใช่ลั่นมาปุ๊บไอ้เหี้ยไปเนี่ยไอ้ไปเนี่ยหนักมากเพราะไอ้ไปไม่ได้นอนมาเกือบ24ชั่วโมงแล้วในวันเมื่อวานก่อนหน้านี้ไอ้ไปตอน8โมงพี่ไม่ไหวว่ะไอ้ไปนี่คือแม่มาตามแล้วทุกอย่างแบบไม่ไหวแล้วไปไม่ไหวแล้ว8โมงผมคิดว่ามันจะจบที่8โมงไปสลายยานพี่ไม่ไหวจริงว่ะพี่ผมไปก่อนนะปั๊บทุกคนตบมือแต่มันไม่จบเพียงเท่านั้นสตาร์ลิกเข้ามาพอดีเฮ้ยพวกมึงยังไม่นอนกันอีกเหรอไอ้เมื่อทำพี่อะไรกันวะสักพักนึงมีเสียงเข้ามาไอ้เทนเข้าเกมวาโลเอาแล้วเย็ดแม่ยาวงานนี้ยาวชุดต่อไปลั่นมาเนี่ยมึงฟังนะเว้ยทุกคนพวกมึง5คนเนี่ยใครไปนอนก่อนจบเลยถือว่าตีแตกโอเคไม่มีอะไร
ไปต่อไปต่อกันที่เที่ยงคุยกันว่าเฮ้ยไม่มีเลยเที่ยงกันนะ11โมงแล้วนะ11โมงกว่านะจะเที่ยงกันนะยังไหวทุกคนยังไหวหมดไอ้สัตว์ใครไปนอนไม่ใช่กูทุกคนแม่งพูดประโยคเดียวไม่ใช่กูไม่ใช่กูกูจะไม่พูดกูจะไม่พูดว่าไปนอนไอ้เวตินมันหลับหรอไอ้เหี้ยกูก็มาดิพี่ผมไม่นอนแม่งแล้วใครเห็นเวตินบ้างมั้ยพี่แบงค์คุยกันว่าเอ้ยเดี๋ยวมึงดูนะเดี๋ยวมึงดูอันนี้คือคำพูดของพี่แบงค์เดี๋ยวมึงดูไอเทนนะเดี๋ยวมันกินข้าวเสร็จมันจะง่วงเนี่ยแหละโอกาสของเราจะไปนอนแล้วพี่เทนบอกเฮ้ยแป๊บนึงกูสั่งข้าวข้าวมารู้แววข้าวแป๊บก็ไม่มีไหลเล่นไปแป๊บชั่วโมงนึงก็พี่เทนก็กินข้าวเสร็จเอ้ยประมาณเที่ยงครึ่งมั้งหรือบ่ายโมงจำไม่ได้เที่ยงเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วว่ะคือพี่เทนไม่ไหวจริงพี่เทนไม่เล่นแล้วอ่ะคือแบบจะหลับแล้วอ่ะจะหลับแล้วอ่ะคือช้าทุกอย่างช้าหมดคือง่วงแล้วพี่เทนง่วงแล้วแล้วก็คุยกันว่าเออเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวพี่เทนกินข้าวเสร็จเดี๋ยวมันก็ไปมันง่วงมันกินข้าวเสร็จแล้วชอบง่วงแล้วง่วงจริงปั๊บตาลิกบอกไม่ไหวจริงออกไปนอนทีนี้ความกดดันตกมาอยู่ที่4คนมีผมไอ้กูมพี่แบงค์พี่ก๊อฟยังอยู่พี่โซลาร์ป่ะก็ยังไม่มีใครพูดว่าจะไปนอนตามไอ้หลงมาอีกไอ้เหี้ยหลงลืมอ่ะไม่มีว่ะพี่ไม่ได้ขอว่ะสรุปไปจบที่บ่าย2เพราะว่าทุกคนไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวจริงเล่นกันแบบเล่นกี่ตาก็แพ้เล่นยังไงก็แพ้ยิงยังไงก็แพ้แข็งเว้ยแล้วไปขายต่อดูทุกคนไม่มีสติแล้วพี่ดำซื้อโอดินมานั่งสเปรย์เล่นอะไอ้เหี้ยปืนไอ้เหี้ยโอดินไอ้เหี้ยปืนไอ้ปืนอันใหญ่ๆอะปืนกลอันใหญ่ๆไอ้ปืน100นัดอะมานั่งสเปรย์เล่นอะอยู่เงี้ยกูบอกพี่ก๊อฟทำอะไรอะไม่ไหวแล้วพี่ไม่มีสติแล้วอยู่เงี้ยคือทุกคนไม่มีสติที่จะเล่นเกมแล้วแต่ไม่มีใครพูดว่าจะไปนอนเพราะมันคือศักดิ์ศรีอย่างฮาสุดท้ายไม่ไหวไม่ไหวเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะคือทุกคนแม่งรู้อยู่แล้วว่ามันโอเวอร์ฮีทมาตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะนึกออกปะแต่มันไม่มีใครพูดว่าจะไปนอนต้องไม่ใช่กูคือถ้าเกิดว่ามันมีใครลั่นมาอีกทีว่าเฮ้ยกูไปนอนนะหรือ4คนไม่ได้เห็นตรงกันว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยเล่นยังไงก็แพ้เราไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยคือในใจเราจะพูดอย่างนั้นเนี่ยแต่มันไม่มีใครกล้าพูดออกมาเรียบร้อยจบที่บ่าย2กว่าแต่ทำไมหนูตีตู้ไม่ได้อ่ะบักหรือเปล่าเออได้แล้วกระเป๋า508แล้วก็มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยพี่เราจะมาทรมานตัวเองกันทำไมวะเราจะทำแบบนี้กันทำไมวะเราจะไม่ไปนอนกันจริงเหรอวะมันเป็นประโยคที่แบบชวนคุยแบบเฮ้ยเราไปนอนเถอะอะไรเงี้ยแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยไปนอนกันดีกว่านะสวัสดีครับน้องพรดีครับประกาศจากกรมตำรวจดาราซิตี้เปิดรับไวลิสหน่วยงานไม่จำกัดเฮ้ยเดี๋ยวปากหมดให้เพื่อนก็เนี่ยครับมีประกาศรับไวลิสนะครับอันนี้ไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการไหมเป็นทางการไหมอันนี้ไม่อยู่หรอได้ครับยาวแล้วปังหมุดไปให้ข้างครับพี่กดเออว่าใครพูดคนแรกคนที่พูดคนแรกเนี่ยเอ้ยคนพี่อันนี้ทำอะไรครับใครวะใครถูกตีตาวะวันนี้เมื่อวันก่อนผมจำไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยแม่งแบบเบอร์ไปหมดแล้วอ่ะตอนนั้นอ่ะเอ้ยครับได้ทีเดียวใช่ปะเบอร์มากวันนั้นเบอร์มากผมจำไม่ได้เลยว่าเราใครชนะใครแพ้หรือใครแยกพร้อมกันหรืออะไรไม่รู้วันนั้นคือแม่งแบบไม่มีสติแล้วไม่มีสติของจริงอ่ะวันนั้นอ่ะสวัสดีครับเจสวัสดีครับแล้วแรงเป็นไงวันนั้นเราสตาร์ทที่ผมสตาร์ทที่ Ascendant 83แต้มตั้งแต่ตีหนึ่งมาถึงตีสี่ยังเท่าเดิมคือน้าแพ้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 มาถึงตีสี่ตีห้าใช่ป่ะหลังจากหกโมงเช้าพี่แบงค์คนพูดหลังจากหกโมงเช้าคนดูเชื่อป่ะพวกผมนั่งรอคิว Valorant นะนั่งกดคิว1ชั่วโมงเต็มๆ1ชั่วโมงนิดๆไม่เจอห้อง1ชั่วโมงนะคนดูฟังผมนะ1ชั่วโมงนิดๆไม่เจอห้อง1ชั่วโมงนะไม่ใช่10นาที20นาที15นาทีนะ1ชั่วโมงกดรอคิว1ชั่วโมง1ชั่วโมงนะแต่ไม่มีใครเอ่ยปากว่าเฮ้ยหาห้องไม่เจอเลยว่ะไปนอนกันดีกว่าไม่มีในช่วงเวลา7โมงเช้าหาห้อง1ชั่วโมงไปจนไปถึง8โมงถึงเจอห้องก็คือ1ชั่วโมงนั้นน่ะไอ้เหี้ย1ชั่วโมงนั้นน่ะคือต้องแต่7โมงนะ7โมงจบเกมออกมากดห้องต่อ1ชั่วโมงจนไอ้เหี้ยไปไม่ไหวอ่ะไอ้ไปยื้อตัวเองมาได้1ชั่วโมงเต็มที่แบบนั่งรอคิวอยู่บนเก้าอี้อ่ะ1ชั่วโมงจน8โมงอ่ะไอ้ไปไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงไปน้องมันแบบไม่ได้นอนมาแล้วไงวันนึงก็เข้าใจได้น้องก็ไปพี่ก็ลงมาตามผมทําไมเหี้ยรอคิว1ชั่วโมงอ่ะนั่งเล่นกันน่ะคนดูมึงคิดเอาดิไอ้เหี้ยแล้วไม่มีใครพูดว่าเฮ้ยไปเถอะเพื่อนนอนเถอะพักผ่อนไม่มีมีแต่คำพูดว่าต้องไม่ใช่กูอ
นะฮะก็เรื่องเล่านี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับผมจะทำนะคนดูสุขภาพแย่ได้ไหมแต่มันเป็นศึกศักดิ์ศรีเว้ยไม่มีใครยอมใครแค่นั้นแหละมาละไอ้น็อตไหนแปดศูนย์หนึ่งครับ60ขวดพี่ดูผิดมีแค่นี้เอาไปแค่นี้กระเป๋าอะไรพี่722มันขายหมดก่อนส่งของหน่อยพี่ก๊อตเรียกอะไรส่งของแป๊บนึงครับเดี๋ยวเอาพี่เอายาให้น้องกันนี่พี่ขอบคุณครับ722 722ใครส่งของต่อแถวเลยเล็กมาเดินเด้อครับต่อแถวครับฮัลโหลมึงอันนั้นคือแถวมึงหรือเปล่าเอออันนี้คือแถวกูมาก่อนครับอะไรวอเขาได้จะปรับให้เข้าได้ทั้งแก๊งนะครับแล้วเงินอีกแสนหนึ่งใช่ไหมพี่ก๊อตใช่เรื่องนี้ไม่ได้แต่งขึ้นนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแต่งขึ้นนะครับเรื่องนี้มีหลักฐานในการไลฟ์สตรีมสดทุกอย่างถ้าใครได้อยู่เหตุการณ์ก็น่าจะรู้ว่าสดจริงเท่าไหร่บางคนอยู่ด้วยนะเว้ยบางคนคือคนดูอ่ะดูใช่ไหมบางคนแบบ722ครับ722บางคนก็อยู่นะตีสี่ถึงบ่ายสองก็มีคนอยู่นะก็แบบคนดูก็แบบงงว่าเฮ้ยพวกเฮียนี่อยู่ทำเฮียอะไรวะอยู่ดูดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยฮาไหวเฮียแล้วตอนที่เมื่อวานเนี้ยผมไปหาพี่แบงค์ที่บ้านเนี่ยไปหาพี่แบงค์พี่ก๊อฟที่บ้านเนี่ยไหมก็มีนัดกินกันแหละนัดแบบนัดคุยนัดเล่นบอร์ดเกมกันอะไรเงี้ยหน้าพี่ก๊อฟอย่างง่วงอ่ะง่วงแบบเหมือนคนไม่เคยนอนมาก่อน 3-4 วันน่ะหน้าแบบง่วงจัดอ่ะเรียบร้อยครับพี่น้อยยืมมอเตอร์ไซค์หน่อยได้ป่ะใช่ครับแล้วผมก็บอกพี่ก๊อฟเดี๋ยวมีเรื่องคุยด้วยนะพี่แล้วพี่ก๊อฟบอกเออแป๊บนึงแล้วผมก็ไปยืนคุยกับไอ้อ้วนในปอโต้แล้วยืนคุยแบบหนุกยืนคุยแบบไปยืนคุยกันอ่ะยืนดูบริแล้วก็ยืนคุยกันอ่ะหันหลังมาพี่ก๊อฟหายก็ป่ะอะไรนะพี่722ก็บอกไม่ไหวแล้วเฮียใครจะอยู่ก็อยู่เหอะเจ็ดสองสองนะเฮ้พี่เรียบร้อยนะมีใครส่งของหรือเปล่าส่งเฮ้ยลืมพี่ก๊อตลืมอันนี้อันหนึ่งไอ้แคปเออครับพี่เมย์ครบจ้าเงินสวัสดีทุกคนนะสวัสดีครับนี่อะไรครับเข้ามาทักทายคุยกันได้นะคนดูซับเดือนแรกลดราคานะเว้ยคนดูกดโคตรถูกเลยนะเว้ยซับล่วงหน้า6เดือนนี่คุ้มขนมฮัลโหลกด G ให้กูอีกรอบผมกดแต่ละคนก็ได้เดี๋ยวไม่ง่ายให้เฮ้ยเวทพี่ฝากแจ้งเพิ่มหน่อยเวทอยู่กับนายกใช่ปะพูดมาเลยเขาฟังอยู่คือจริงๆแล้วเนี่ยกดเวลากด Internet 1 2 3เนี่ยมันต้องทำให้ของในกระเป๋าไม่ใช่ปะอันนี้พี่กด Internet 3แม่งปั๊มเพนอ่ะใช่ครับพี่ฝากบอกหน่อยมันมีปัญหาเรื่องฟาสต์อยู่พี่ฟาสต์ตลอดอ๋อโอเคฟ้าที่กูให้ปรับก็ช่วยพี่ใครมาส่งของอีกไหมพี่จะเข้าในเมืองก่อนโอเคเข้าเมืองก่อนขอโทษครับครับผมไม่เป็นไรครับส่งเงินแสนนึงครับไม่แจ้งเตือนอีกแล้วน้องมิ้นลองกดยกเลิกแจ้งเตือนแล้วกดใหม่ได้ไหมมันเป็นเพราะไม่มีซับหรือเปล่าน้องมิ้นถ้ามีครอบครัวใส่ฮูดดำพี่จะตีไหมครอบครัวใส่ฮูดดำครอบครัวใส่ฮูดดำผมยังไม่ค่อยเข้าใจพาร์ทครอบครัวกับแก๊งว่ะตรงเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าครอบครัวมันก็มีเรื่องได้ไม่ใช่หรอถูกปะแต่ครอบครัวก็จะจำกัดสล็อต
ถูกไหมไม่ได้เหมือนแก๊งแก๊งมี30ครอบครัวมี15อะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะ10 20อะไรเงี้ยหรือเปล่าวะมีคนจกหมูเหรอใช่ป่ะมีคนจกหมูป่ะเนี่ยไม่มีปูเลยนะขอผมจกพี่ผมจกไปครับอ๋อมีโอเคไม่ถ้าเกิดว่ามันใส่แล้วมันดูแบบเราเห็นแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเออพี่อ่ะมันก็ต้องคุยอ่ะเพราะถ้าเกิดเขาทำสองล้อมหมุนอยู่ป่ะไม่อยู่แล้วไอ้เบสไม่อยู่แล้วท็อปถ้าเกิดว่ามองแล้วมันเหมือนแก๊งอ่ะมันก็ต้องบอกเขาอ่ะถ้าได้เป็นพาร์ทของยูนิฟอร์มนะเฮ้ยดูดิขายปูนดูดิบอกแล้วซื้อปูน 2,000 ไปขาย 3,000 กูงงจัดนั่นแหละไม่ที่เมื่อวานขายแบบ 3,500 ด้วยขายปูนไปเลยไปไม่มีปูนสีเอากดซับล่วงหน้าไงเหรอครับเห็นแต่แจกซับกดซับล่วงหน้ามันต้องยังไงนะคนดูคือถ้าเป็นซับอยู่มันกดล่วงหน้าได้ไหมหรือไม่ได้